เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัวนี้ครับอย่างที่เห็นครับ Logitech G335 ครับเป็นหูฟังเกมมิ่งแบบ Full Size ครับที่ได้รับคำชมแล้วก็เสียงตอบรับที่ดีมากๆครับใส่สบายใส่เล่นเกมนานๆได้สบายเลยครับเวลาเล่นเกม PUBG Mobile ครับก็จะแยกมิติซ้ายขวาดีครับเสียงทงเสียงเท้าแยกได้ดีหูฟังตัวนี้ค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดของเกมได้ดีครับก่อนจะไปแกะกล่องกันครับยังไงก็ช่วยฝากกด Subscribe ให้ช่องเรือเล็กโปรดักชันของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานกันต่อไปครับรบกวนด้วยนะครับสวัสดีครับรายการเดี๋ยวบอกแกะกล่องแกะกล่องดีแกะกล่องโดนกับผมนายจอนวักกลับมาเจอเพื่อนๆชาวเรือเล็กกันอีกแล้วครับคลิปนี้ครับในที่สุดผมก็ได้หูฟังตัวนี้มารีวิวกันสักทีครับหลังจากที่รอเวลามานานแสนนานครับผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายใน3โลกนี้เลยครับที่ได้รีวิวหูฟังตัวนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัวนี้ครับอย่างที่เห็นครับ Logitech G335 ครับเป็นหูฟังเกมมิ่งแบบ Full Size ครับที่ได้รับคำชมแล้วก็เสียงตอบรับที่ดีมากๆครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาแกะกล่องแล้วก็ลองทดสอบหูฟังตัวนี้กันดีกว่าว่ามันจะดีตามเสียงหรือเสียงเล่าอ้างขนาดไหนครับก่อนไปแกะกล่องครับราคาของเจ้า Logitech G335 ตัวนี้ครับอยู่ที่ 1,990 บาทเท่านั้นครับถือว่าเป็นหูฟังราคาที่ไม่เกิน 2,000 บาทครับซึ่งดูจากสเปคและดีไซน์ที่ให้มาครับผมว่าน่าจะคุ้มราคาเลยทีเดียวครับแต่คุ้มจริงไม่คุ้มจริงครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับไปดีกว่าครับไปหน้ากล่องก็จะเป็นลูกหูฟังแบบนี้ครับนี่ดีไซน์สวยงามครับแล้วก็เจ้าหูฟังตัวนี้ครับ G335 ครับมีทั้งหมด2สีนะสีดำที่อยู่บนมือผมเนี่ยแล้วก็มีสีขาวครับใครชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นครับส่วนตัวชอบสีดำครับเพราะมันน่าจะดูแลรักษาความสะอาดง่ายกว่าครับอ่ะโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับโชนี่ครับพอเปิดออกมาครับสิ่งที่เจอสิ่งแรกก็จะเป็นคู่มือการใช้งานง่ายๆครับก็จะเป็นหูฟังครับบอกว่าใช้งานได้กับอะไรบ้างครับหูฟังตัวนี้ครับเป็นหูฟังแบบแจ็ค 3.5 นะก็ใช้กับเครื่องเกมที่มีรู 3.5 ได้หมดเลยครับมาแกะกันต่อชัวร์พอแกะออกมาก็จะเจอนี่เลยครับเป็นกล่องข้างในครับในกล่องนี้ก็จะมาเป็นสายต่างๆครับนี่น่าจะเป็นสายต่างๆครับมีอะไรบ้างดูสิโอเคแกะออกมาครับนี่ครับของเพียบเลยบ้าบอมีอยู่แค่นี้ครับโถทำกล่องซะใหญ่โตของมีอยู่แค่นี้อ่ะสิ่งแรกที่อยู่ในกล่องครับก็เป็นสายตัวนี้ครับ Wire Splitter นะเป็นสายที่สามารถเอาไปต่อเล่นกับ PC ตั้งโต๊ะได้ต่อมาเจอหูฟังเลยครับสายก็เสียบมากับตัวหูฟังเลยนะถอดออกไม่ได้นะถ้าใครถอดได้แสดงว่าพังนะถอดไม่ได้นะข้างในมีอะไรกันอีกครับก็นี่สติ๊กเกอร์แบรนด์ G ครับ Logitech 1ใบครับแล้วก็คู่มือการใช้งานทั่วไปครับอีก1อันครับเนี่ยๆๆก็นี่คืออุปกรณ์ในกล่องคร่าวๆครับก็จะมีตัว Wire Splitter นะแล้วก็มีคู่มือมีสติ๊กเกอร์แล้วก็จะมีหูฟังตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคและดีไซน์กันต่อเลยดีกว่าครับอ่ะโอเคครับนี่คือดีไซน์ครับนี่หูฟังเนี่ยสัมผัสแรกที่จับเลยคือค่อนข้างเบามากๆครับน้ำหนักเบาสุดๆครับพลาสติกครับเป็นพลาสติกทั้งหมดนะนี่พลาสติกหมดเลยครับตรงนี้เป็นผ้าครับสีสันนี่ดูจากข้างหน้ากล่องเนี่ยสีสวยนะแต่พอมาดูข้างในตัวจริงแล้วก็ไม่รู้สึกว้าวเท่าไหร่ผมนึกว่ามันจะแบบว่าดีไซน์ดีกว่านี้เห็นไหมไอตัวผ้าตัวนี้เนี่ยไอผ้าตัวนี้มันสามารถถอดออกได้นะเนี่ยมันถอดออกมาได้เห็นไหมมันถอดออกมาได้คุณสมบัติอย่างนึงที่ผมจับแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคมากคือพลาสติกตัวที่มันทำมาเนี่ยไม่ใช่ไก่กาอะไรบ้าบออะไรนะมันสามารถดัดงอได้ดีครับดูดิเนี่ยผมดัดขนาดนี้มันยังไม่หักนะถ้าหักก็ชิบหายแล้วครับเอ๊ะไม่หักเอ๊ะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นโฟมรองหูที่ตามราคานะมันก็ไม่ได้ดีขนาดแบบดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ตรงนี้เป็นไมโครโฟนพึบพับเปิดปิดได้อย่างนี้วัสดุการประกอบผมว่าก็โอเคนะสมราคาสเปคของเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้ใช้เป็นหูฟังแบบ full size นะมีไดเวอร์ขนาด40มิลลิเมตรต่อมาครับความถี่ตัวนี้ครับก็ทั่วไปเลยครับ20เฮิรตซ์ถึง20,000 เฮิรตซ์ครับส่วนตัวไมค์ครับตัวไมค์นี้เป็นไมค์แบบคาร์ดิออยด์นะดัดงอได้นี่ดัดงอตามรูปหน้ารูปปากได้เห็นไหมนี่แล้วก็ตัวนี้มีความถี่อยู่ที่100ถึง 10,000 เฮิรตซ์ก็รับเสียงปกตินะเป็นไมค์ปกติโอเคนี่คือดีไซน์และสเปคเจ้าตัวนี้มีดีไซน์ที่โอเคแล้วคุณภาพจะเป็นยังไงกับหูฟังที่ราคาไม่เกิน 2,000 บาทเนี่ยมันจะทำได้ดีขนาดไหนเกมที่ผมจะเทสคือเกมเดิมครับ PUBG Mobile ที่จริงแล้วมันสามารถเล่นกับพวก PUBG Com ด้วยนะแต่ผมเทสกับ PUBG Mobile ก่อนเนาะเดี๋ยวไปลองดูว่ามันจะดีขนาดไหนโอเคพร้อมแล้วไปครับ
อ่ะตอนนี้ครับผมได้เสียบเจ้า Logitech G335 นะกับ iPhone 12 Pro Max เป็นที่เรียบร้อยครับก็เสียบผ่านตัวหางหนูตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาเทสกับเกม PUBG Mobile ดีกว่าว่าหูฟังตัวนี้จะทำหน้าที่ได้ดีขนาดไหนครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ในเกม PUBG Mobile ในห้องซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาทดสอบดีกว่าว่าหูฟังตัวนี้จะทำได้ดีขนาดไหนครับเรื่องแรกที่เราทดสอบคือเรื่องคาแรคเตอร์เสียงของหูฟังตัวนี้ครับมาเรามาเทสกันเลยดีกว่าครับโอเคครับหูฟังตัวนี้นะเป็นหูฟังที่เน้นเสียงไปทางเสียงกลางและก็มีเบสปะทะเล็กน้อยส่วนเสียงสูงหรือเสียงแหลมเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกว่าบาดหูเลยมีบ้างแต่ไม่ได้บาดขนาดนั้นแต่ที่จับได้อย่างเดียวคือเป็นหูฟังที่เสียงดังและก็เสียงกังวานมากมิติค่อนข้างดีด้วยความที่มันเป็นหูฟังแบบ full size นะมิติและก็ความกังวานของหูฟังเนี่ยเรื่องเก็บรายลงรายละเอียดเนี่ยมันจะดีกว่าหูฟังแบบ in ear อย่างแน่นอนอยู่แล้วครับดังนั้นครับถ้าใครที่ชอบหูฟังที่แบบเสียงดังๆชัดๆแต่ไม่บาดหูผมว่าตัวเนี้ยโอเคเสียงค่อนข้างเคลียร์แล้วก็ใสแต่ถ้าใครชอบหูฟังที่เน้นเสียงเบสแบบอยากได้แบบยิงแล้วมีเบสมาแบบลูกๆมีเบสปะทะดีๆอย่างเงี้ยฟังตัวนี้บอกเลยว่าไม่ตอบโจทย์เลยต่อมาเดี๋ยวเรามาฟังดีกว่าว่าเสียงเท้าการจับระยะทิศทางพวกเนี้ยหูฟังตัวนี้จะทำได้ดีขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวผมลองที่โหมดนี้ให้ดูนะครับหน้ามาตัวนึงครับขวามาอยู่ข้างบนขวามาไกลเลยครับโอเคเสียงเท้าชัดเจนอยู่นะเสียงเท้าหลุดมาไกลๆก็ได้ยินอยู่ข้างหน้ามาตัวหนึ่งไกลๆนั่นฝั่งนู้นข้างขึ้นไปละเสียงดังมากโหแทบแตกโหนี่เปิด 90%ต้องลดลงหน่อยแล้วโอเคถือว่ามิติการได้ยินเสียงทงเสียงเท้าเนี่ยก็กะระยะได้ค่อนข้างดีนะส่วนเสียงเท้าก็ได้ยินชัดดีนะในโหมดนี้แต่ไม่รู้ว่าตอนเล่นจริงเนี่ยเวลายิงกันแล้วพวกนี้เสียงเท้าจะชัดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเทสเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับเรามาเทสเรื่องต่อไปดีกว่าครับเรื่องของไมโครโฟนของเจ้า Logitech G335 นะเสียงที่ยินตอนนี้คือเสียงจากไมโครโฟนของเจ้าตัวนี้ผมพูดในลักษณะเสียงปกตินะไม่ได้มีการตะโกนตะเบงอะไรทั้งสิ้นลองฟังดูครับว่าเสียงดังดีขนาดไหนครับแล้วก็ในห้องตอนนี้ก็คือมีเสียงแอร์อยู่แต่ไม่รู้ว่าเสียงแอร์จะเข้าไหมก็ลองฟังกันดูครับอ่ะเทสครับ1 2 3 4 5โอเคนี่คือเสียงปกตินะในห้องแอร์แล้วก็ต่อไปผมจะเทสเรื่องนี้ดีกว่าเวลาปกติที่ผมเล่นเนี่ยผมจะมีพัดลมตัวนึงเป่ามาที่โทรศัพท์ของผมลมเนี่ยมันจะเข้าขนาดไหนผมเปิดพัดลมก่อนนะโอเคตอนนี้ผมเปิดพัดลมแล้วครับลองฟังดูว่าเสียงพัดลมเข้าไหมพายุเข้าไหมเวลาเล่นเพื่อนแล้วเพื่อนจะด่าไหมลองฟังดูครับอ่ะเป็นไงครับเสียงพัดลมเข้าแค่ไหนครับลองตัดสินใจกันดูครับครับเรามาทดสอบเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับเป็นเรื่องของระยะการได้ยินเสียงเท้าของสัตว์ครับแล้วก็รอยเท้าที่จะโชว์ขึ้นในมินิแมปครับว่าจะมีระยะห่างจากตัวเราเท่าไหร่ครับย้ำก่อนนะครับว่าเสียงนี้เป็นเสียงจากการทดสอบในห้องที่มีความเงียบแล้วก็เป็นเสียงแรกที่เกิดมาครับดังนั้นอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเริ่มจากเสียงเดินครับเมื่อมีสัตว์เนี่ยเดินเข้ามาหาเราครับเราจะเริ่มได้ยินเสียงเท้าสัตว์เนี่ยที่ระยะประมาณ41เมตรครับด้านเสียงวิ่งครับเมื่อมีศัตรูวิ่งเข้ามาหาเราครับหูฟังตัวนี้ครับจะเริ่มจับเสียงศัตรูวิ่งเนี่ยได้ที่ระยะประมาณ50เมตรครับต่อไปครับเป็นการกระโดดครับเมื่อมีศัตรูกระโดดเข้ามาหวังจะยิงเราเนี่ยครับหูฟังตัวนี้ครับจะเริ่มได้ยินเสียงที่ระยะประมาณ51เมตรครับส่วนการคลานครับเมื่อมีศัตรูคลานเข้ามาหาเราหวังจะยิงเราตุ๋ยเราครับหูฟังตัวนี้ครับจะเริ่มได้ยินเสียงศัตรูคลานที่ระยะประมาณ11เมตรครับส่วนรอยเท้าที่โชว์ในมินิแมปครับเมื่อมีศัตรูเนี่ยเดินมาใกล้เราครับเราจะเริ่มเห็นรอยเท้าในมินิแมปที่ระยะประมาณ20เมตรครับย้ำอีกทีครับนี่คือการทดสอบโดยอยู่ในห้องที่เงียบครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับการเทสครั้งสุดท้ายคือการเอา G335 ลงสนามจริงเลยดีกว่าครับว่ามันจะทำได้ดีขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูดีกว่าครับในแมปนี้เลยครับไปโอเคครับ2คนซ้ายมือครับ4คน6คนครับหน้าเราอ้า
ครับหน้าเราคนหนึ่งน้ำมันเป็ดเปลี่ยนตายเป็นขอเพื่อนดีกว่าจะตายดูหน้าดูซ้ายละมันจะเป็นบอดนั่นเดินอย่างนี้บอดจริงด้วยเราคือเป็นคนครับไปเพื่อนบอกว่าไปดูกันดีกว่าไปเราอย่าได้กลัวครับเอามากับหูฟังรถเจ็บ G335มาหน้ามาละนี่ครับไม่คิดจังหวะเขาเดินมาแยกทิศทางได้เลยครับมิติว่าเขามาจากรูไหนครับยิงรอได้เลยครับเฮ้ยมีคนนั่งอยู่ผมเฮ้ยไงมีหลังยิงมาครับเมื่อกี้เขาหันไปรอรับได้เลยมาตัวข้างหน้ามาแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเรียบร้อยตายอย่างวีรบุรุษครับเฮ้อโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ก็ไปทดสอบการเล่นเกมการใช้งานมาอย่างดีเยี่ยมครับผมใส่เล่นไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะกับตัวนี้ครับเดี๋ยวมาสรุปจุดเด่นแล้วก็จุดขัดใจที่ผมรู้สึกกับเจ้าหูฟัง Logitech G335 ตัวนี้ดีกว่าครับเริ่มจากจุดเด่นก่อนครับสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเลยคือน้ำหนักของหูฟังตัวนี้ครับที่มีความเบามากๆพอมันเบาครับแล้วก็ยืดหยุ่นแบบนี้ครับเวลาเราใส่เล่นนานๆเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่หนักหัวเลยใส่สบายใส่เล่นเกมนานๆได้สบายเลยครับอีกจุดเด่นหนึ่งคือเรื่องเสียงครับตัวนี้ให้มิติเสียงที่ดีครับแม้หูฟังจะไม่เน้นเบสนะเน้นไปทางเสียงกลางครับแต่เวลาเล่นเกม PUBG Mobile ครับก็จะแยกมิติซ้ายขวาดีครับเสียงทงเสียงเท้าแยกได้ดีและสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราคว้างระเบิดเรายิงปืนอะไรอย่างเงี้ยหูฟังตัวนี้ค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดของเกมได้ดีครับเรื่องเสียงก็โอเคนะครับ Logitech G335 ตัวนี้ถือว่าเป็นหูฟังที่เล่นเกมได้ดีแล้วก็ใส่สบายมากๆครับจุดเด่นไปแล้วครับมาที่จุดขัดใจของผมดีกว่าครับจุดขัดใจของผมจุดเดียวคือตัวไมโครโฟนตัวนี้ครับผมเปิดพัดลมเวลาเล่นปกติเนี่ยเปิดพัดลมเข้าที่มือถือเนี่ยอ่ะเปิดอย่างเงี้ยผมวางให้ดูผมวางพัดลมตรงนี้เปิดแล้วก็มือถือวางประมาณนี้นะนี่แล้วก็หน้าผมเนี่ยก็อยู่เลยมือถือมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยคือไมค์ตัวนี้เสียงพัดลมเข้าด้วยแหละครับมันรับเสียงได้ค่อนข้างดีด้วยความที่เป็นไมค์แบบคาร์ดิโอเนี่ยมันเลยรับเสียงค่อนข้างกว้างดังนั้นถ้ามีใครดูหนังมีใครคูดคุยอยู่ข้างๆหรือเปิดพัดลมเล่นเกมอย่างเงี้ยรับรองว่าเสียงเข้านะต้องเล่นอยู่ในห้องที่มีความเงียบประมาณนึงนะสรุปแล้วครับซื้อดีไม่ซื้อดีครับกับเจ้า Logitech G335 ตัวนี้ครับส่วนตัวผมนะราคา 1,990 บาทได้คุณภาพแบบนี้ดีไซน์สวยแบบนี้แล้วก็น้ำหนักเบาใส่สบายแบบนี้นะผมถือว่าน่าคบหาเลยทีเดียวครับอ่ะใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วครับที่ร้านขายหูฟังเกมมิ่งเกียร์ทั่วไปบานาน่าอะไรพวกนี้มีหมดครับก็ไปหาซื้อไปหาลองใช้ดูได้ครับแล้วก็ลองสวมใส่กันดูได้ครับย้ำราคาทีครับ Logitech G335 ตัวนี้ครับราคาอยู่ที่ 1,990 บาทเท่านั้นครับก็ไปจัดกันได้เลยครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับดีอันบ็อกแกะกล่องก็จะประมาณนี้ครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเจ้าหูฟังตัวนี้ก็ถามมาได้ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยครับผมและทีมงานมีเวลาจะเข้าไปตอบให้ได้ทุกคำถามครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเรือเล็กโปรดักชั่นของเราด้วยนะครับทีมงานและผมจะได้มีกำลังใจในการหาของดีๆมาแกะกล่องแบบนี้กันต่อไปครับสำหรับ The Unbox คลิปนี้ครับกับผมนายจอนวาต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับปู่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 